ตอนนี้นะครับผมช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งเป็นช่องสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับผมได้นำเอาหนังสือสมาร์ทนะครับมาสอนให้แล้วนะครับผมลงในช่องนะครับตั้งแต่ชั้นป.1จนถึงชั้นป.6เลยนะครับและก็ชั้นละ2เล่มนะครับผมก็คือเล่มที่เป็นSwan's Book นะครับก็คือเป็นหนังสือเรียนและเล่มที่เป็น Work Book นะครับคือเล่มที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับลูกนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปติดตามไปดูได้เลยนะครับผมคุณครูจะสอนให้ตั้งแต่หน้าแรกจนจบเล่มเลยนะครับผมเรียนกันต่อเลยนะครับนะในหน้าที่15นะครับผมนั่นก็คือ Class Survey นะครับ Survey ลูกนักเรียนเคยได้ยินไหมครับชั้นป.5เนี่ยเซอร์เวย์ก็คือการออกไปสำรวจนะครับนะไปหาข้อมูลนะครับนะไม่ใช่ไปเที่ยวเฉยๆแล้วก็จดรายละเอียดมานะครับนั่นก็คือให้นักเรียนไฟล์เนี่ยให้ไปค้นหานะครับ your friend เพื่อนๆของนักเรียนนะครับ who แปลว่าผู้ซึ่งนะครับ who ขยายคำที่อยู่ข้างหน้านะครับถ้าคำที่อยู่ข้างหน้าเป็นบุคคลนะครับใช้ who นำขยายถ้าคำข้างหน้าเป็นวัตถุสิ่งของหรือเป็นสัตว์นะครับก็ใช้ that นะครับนะหรือใช้ wish นะครับให้ไปค้นหาเพื่อนๆซึ่งอะไรครับนะซึ่ง come to school by bicycle นะครับก็คือมาโรงเรียนด้วยรถจักรยานนะครับนะก็ไปใส่ชื่อมาเลยคุณครูก็สมมติชื่อขึ้นมาว่าชื่อวนิดาชื่อวิรุธชื่อสมคิดเป็นต้น come to school by bus นะครับมาโรงเรียนด้วยรถโดยสารหรือรถบัสนะครับก็ใส่ชื่อลงไปเช่นชื่อจินดาชื่อวินัยเจริญเป็นต้นนะครับ come to school by train นะครับมาโรงเรียนด้วยรถไฟนะครับอาจจะใส่ชื่อมานะวิสรุตนัตถิมาอะไรว่าไป walk to school นะครับแปลว่าเดินมาโรงเรียนนะครับก็ใส่ชื่อบรรณพจน์นิชคุณอะไรเป็นต้นนะครับ come to school by car คุณครูยังไม่ได้เขียนไม่ได้อ้อไหน4 1 2 3 4 4ข้อไหนชี้ไปชี้มาไม่ตรงซะแล้วนะครับนะไม่เป็นไรนะครับนะเอาเป็นว่า1 2 3 4 5อ๋อ5ข้อแหมคุณครูเขียนเลขว่า4ตัวตีนะครับนะ5ข้อนะครับนะ2 3 4 5ไม่เป็นไรนะครับนะนักเรียนเขียนชื่อลงไปนะครับคุณครูไม่ได้เขียนให้ไม่เป็นไรแล้ว5นี่กันมาด้วยจักรยานด้วยรถบัสด้วยรถไฟเดินแหมข้อที่4เดินเดี๋ยวคุณครูแก้ให้นิดนึงเดี๋ยวถ้าเกิดนักเรียนที่ยังแปลไม่ค่อยคล่องมาถึงเห็นน่าจะงงนะครับว่าเอ้ยทำไมคุณครูแปลผิดเดินมาเรียนนะครับข้อที่4นะครับแล้วก็ข้อที่5มาโรงเรียนด้วยรถยนต์นะครับเปลี่ยนเป็นเลข5นะครับนะคุณครูใส่แก้ตรงนี้ให้นิดนึงแล้วนะครับ1 2 3 4 5นะครับ1 2 3 4 5นะครับนะโอเคนะโอเคหัวข้อนี้ผ่านไปเลยนะครับมาหัวข้อที่2นะครับก็บอกว่า ask นะครับให้ถามนะครับ your friend นะครับเพื่อนๆของนักเรียนโดยไปใช้คำถามถามว่า do you come to school by bus นะครับ you คุณนะครับ come มา to school นะครับ school โรงเรียน by โดย bus รถโดยสารหรือรถบัสใช่หรือไม่นะครับนะถ้าขึ้นต้นด้วย verb to do verb to be verb to have modal verb นะครับนะให้แปลว่าใช่หรือไม่เพื่อนก็เลยตอบว่า no I don't นะครับถามดูตอบดูนะครับนะ no I don't ไม่ฉันไม่ได้มาโรงเรียนด้วยรถโดยสารหรืออีกคนหนึ่งบอกว่า yes I do นะครับใช่ๆฉันมาโรงเรียนด้วยรถโดยสารนะครับ yes ก็ yes I do ถ้า no ก็ no I don't นะครับอย่าไปตอบว่า no I am not อย่างนี้ไม่ได้นะครับนักเรียนถามดูตอบดูนะครับนะ yes I am ก็ไม่ได้นะครับต้องตอบ yes I do โอเคนะตรงนี้คุณครูขอเน้นนะครับมาข้อที่3ครับเขาบอกว่า make a graph นะครับให้ทำกราฟดังนั้นนักเรียนไปสำรวจมาแล้วมีเพื่อนมารถจักรยานกี่คนนะครับถ้า3คนนักเรียนก็มาทำกราฟนะครับนะ3คนนะครับตรงนี้แนวนอนนี่คือ transport นะครับก็คือพาหนะที่ใช้ในการเดินทางนะครับนะ transport แปลว่าการขนส่งนะครับนักเรียนแต่คุณครูเขียนให้เข้าใจง่ายก็คือพาหนะที่ใช้เดินทางนะครับส่วนแนวตั้งอย่างนี้นะครับคือจำนวนนักเรียนนะครับนะ number แปลว่าจำนวนนะครับถ้ามาด้วยรถโดยสาร5คนนะครับนักเรียนก็มาทำกราฟให้ตรงกับเลข5ประมาณนี้เป็นต้นนะครับนะ
แล้วก็นี่คือเดินมานะครับนี่มารถยนต์นะครับนี่มารถไฟนะครับผมเป็นนั้นว่าจบหน้าที่15 All right. Okay.